ลูกมันอยู่นี่มึงกราบรถกูมึงกราบรถกูอย่างนี้ทำไมไม่กราบล่ะรถกูศักดิ์สิทธิ์นะเว้ยมึงกราบรถกูมึงไม่กราบใช่ไหมได้กูไม่ผิดกูรู้เท่าไม่ถึงการสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเช่นเดิมครับกับฟิล์มกายนะครับผมว่าวันนี้กับแอดแมนไม่ได้อีกชั้นหนึ่งดีซึ่งตอนที่5เรื่องเอารักผมเอารักกลับขึ้นมาชื่อตอนมุ้งมิ้งมากเลยครับตอนนี้ก็5เสร็จไว้ตรงคลิปขออภัยเป็นดีเลย์มานิดนึงนะครับผมถ้ากล้องคาบเบอร์ขออภัยด้วยนะขออภัยที่ทำคลิปช้าครับเนื่องจากว่าตอนนี้การบ้านผมเยอะผมทำใจหนึ่งฉะนั้นรอกันได้นะดีซึ่งเขาตีนายอีเซ็กตานะครับผมว่าช่วงนี้แบตหมดก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรกันนะโอเคช่วงนี้ผมก็มองว่างแบตผมชาร์จแบตก็ไปถ่ายคลิปเทอร์สเตตต่อเทอร์สเตตคือเกมใหม่ไม่ใช่เกมใหม่มันเกมเมื่อหลายปีมาแล้วแต่ว่าเพิ่งเอามาลงประเทศไทยตอนนี้เพิ่งมาเปิดใหม่ที่ประเทศไทยนะเสียรางดูกันเลยครับผมเอาลากกลับขึ้นมาครับที่ตอนนี้มึงมึงมากเลยฮะนะครับผมจอกลงมาหนึ่งจอกลงใส่คอมนึงนะตรงนี้คอมมีปัญหาครับผมเอาลากกลับขึ้นมาชื่อตอนนี้มึงมึงมากเลยฮะบ้าเฮ้ยครับผมโอเคครับไม่มีเลยฮะทางนี้ก็ไม่มีใครเลยครับฟังไม่หมดเลยครับหมายความว่าไงนั่นน่ะตอนหัวหน้าเดินนิดหน่อยครับอะไรล่ะอะไรวะบ่อน้ำครับกลิ่นนี้มันอะไรอ่ะขี้ดูเหมือนว่าไอ้พวกหูยาวมันจะเอาโอ้โหขี้ถุงบ่อใครกินข้าวอยู่ใจเย็นนะฮะยังไม่เรื่องอะไรฮะอะไรล่ะครับเดี๋ยวจะอยู่ใต้ห้องน้ำที่ถูกตัดไปหมดเลยครับไปไม่ได้กันไม่บ่อนไอ้พวกหูยาวง่ายน่ะอ๋อครับเรื่องบ้าเลยวะโอเคหายครับผมเสียงญี่ปุ่นเสียงภาษาอังกฤษอ่ะอันเนี้ยคือเนี่ยแหละเราจะไปฆ่าพวกมันกันถ้าจะไปโหทุกคนมาโอเคเริ่มกับตอนนี้ฮะตอนนี้กำลังดูดีเลย์คลิปของเทอร์สเตดเอพิโซดหนึ่งอยู่นะ37นะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รวมมาได้ดาบ20เล่มกับอะไรเนี่ยแหละรวมถึงไม้2ตัวแต่พวกเอไม่รู้วิธีขี่ข้าก็เลยเอามันไปใช้ตามแผนข้าเรื่องชุดเกราะไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือพวกนี้แทบไม่รู้วิธีใช้ดาบเลยดาบพอเป็นธนูแล้วตรงข้ามเลยอ๋อเอลเก่งธนูใช่ไหมตอนนี้ยูจิกำลังช่วยพวกเขาทำธนูอยู่แล้วมั้งแต่พวกนั้นดูเหมือนจะมีความสนใจในทำลูกศรและลูกธนูจริงนะเอลน่าจะมีความสามารถในการถือธนูไหมและสิ่งสำคัญที่ใช้ดาบก็คืออ๋อใช้หอกนะผมดูแล้วความกลัวได้แม้แต่ชาวนาก็สามารถฆ่าสบายได้อาใจของยาวนะอมุนโอ้อมุนอากาศนี่จริงนะผมไม่เคยดูประวัติอมุนอากาศนะแต่ว่าแต่วางแผนเก่งใช่ไหมจริงเหรอถุงส้มนะอ๋ออมุนอากาศเขาเรียกใช่ไหมมิสซิดาอ๋อโอเคครับผมไม่เคยมีความรู้เรื่องท่านอมุนอากาศมาก่อนนะแต่ว่าดูจากอันเมเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าเขาวางแผนเก่งมากเลยนะสงครามเลยนะคราวนี้สู้รบแท้จริงคือการเลือกที่สิ่งที่จะทำก่อนคือสงครามยังไงล่ะวางแผนโคตรเก่งฮะเจ้าดิเยชิคุงอ่ะปัจจุบันนี้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดีที่สุดแล้วแหละคือชอบเรื่องนี้มันเอาคนเอาบริษัทคนเอาบริษัทคนมาเก่าอ่ะชื่อดูบรรยากาศเนี่ยว่าแล้วทำไมถึงไม่เห็นศพอยู่บ้านเลยเอามาไว้ที่นี่เหรอแวมไพร์ทไวไลท์เอาไปหน้ามึงเป็นไงนะเอาไปล้างเองนะเจ้าพวกที่ถูกเลือกพี่ใส่เนี่ยไม่บอกว่าที่เราประสบคงจะดีกว่าสินะไปทำอะไรกับสมวะยศที่อิกษาตามผมว่าข้าทหารไปฝังแล้วก็จริงนะส่วนร่างกายอบูธร่างกายนะดีเลยกลุ่มอายุ40แล้วจะเอาหัวของมันไปทำตามวิธีแล้วใช่ไหมนะนั่งข้าวขอใช้ร่างกายของมันไม่เป็นประโยชน์หน่อยแล้วกันนะประโยชน์อะไรวะถ้าเป็นเรื่องน่ากลัวที่กูอายแทนเลยอุ้ยโอ้มายกินแย่จริงนะเอาไปทำเลยว่าอุลกาโหสยดสยองมากกองดินมาสิวเหรอข้าผสมกับซากศพกับข้าวกับหญ้าดินและของเสียนะคงจะใช้ซ่อนอีก2ปีแล้วมั้งถึงจะเก็บดินมาสิวพวกนี้ไปใช้ในงานได้อ่ะอุ้ยนี่เป็นกลยุทธ์ที่เจ้าอีโคกะเคยใช้เราจะต้องห้ามไว้ชาวบ้านมาเนินที่อย่างนี้อ่ะเพื่อป้องกันการระบาดไงโอ้ร่างกายขี้แผลชั่วได้ทุกเมื่อนะมึงแล้วทำไงกับดีเดียวมาจากห้องน้ำล่ะ
น้องบิทันแต่ก็ยังไม่มีกำทันแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้แหละอืมใช่ทำไมล่ะถึงจะไปฝังผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมนี่เพราะพวกมันก็เน่าเปื่อยถูกแมลงซอกซอนแล้วก็อันนี้แหละพวกเราก็บริการเล่นมันเร็วขึ้นนั่นเองอ่ะจะได้ไม่สูญเปล่าไงล่ะค่าทำความสะอาดโหของมันแล้วเอาไปฝังแล้วแต่ไม่ทำพิธีให้เหมือนกับคนทั่วไปนั่นน่ะแค่นี้มันก็เกินพอแล้วล่ะสัตว์ตระยานของซาบูไรครับอย่าบอกคนขี้นี้เป็นขี้รังเกียจถ้าลองผ่าท้องพวกเราดูมันก็เป็นขี้กูไม่อยากพูดเลยมันแง่เหมือนกันแหละคิดว่าวิญญาณจะเสียอยู่แล้วร่างกายเต็มไปด้วยขี้ไอตอนนี้มันอะไรเนี่ยพอดีมีคนถามว่าผมไม่อยากสาวแล้วไม่ได้หรอบางทีผมก็รู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นในบางตัวแต่เมื่อกี้รถกูไปหันเป็นหารถตัวเองอ่ะเมื่อกี้ขอแฝดได้แฝดได้รถกูอยู่ไหนวะออกเห็นแล้วใครเห็นไหมครับรถเป็นลายรถของรถดำอ่ะรถของอังกฤษอ่ะสาราจักรราชอาณาจักรเมื่อกี้เล่นมุกอะไรกูตามไม่ทันโทษทีองค์กรนมโตออทูบิทไงค่าใช้จ่ายอะไรกันสาวแว่นมีเงินไหมครับมุกนี้ค่อนข้างแปลกแต่ก็ได้อยู่นะได้คำผมหนึ่งเลยโอ้ธนูเอวมันก็เก่งนะเว้ยเอาง่ายๆแหละเกือบเข้าเป้าเลยนะ ยอดไปเลยนะเรียนรู้ได้ไวจริงเลยนะตกลงนี่หรือผู้หญิงหรือผู้ชายครับพวกเราเป็นธนูโดยกำเนิดไงล่ะครับแต่ว่าพวกเราสูงห้ามจากการสัมผัสกับธนูเป็นเวลานานนะเราเคยฝึกธนูตอนเป็นเด็กก่อนที่จะเกิดสงครามนะครับไอ้นี่โชว์เลยข้ามไม่ยอมแพ้หรอกนะไอ้นี่มันเก่งอยู่แล้วมึงอย่าไปท้าเลยเอวกูรู้ดีโหยิงได้ไปมาสักอันหนึ่งนี่โคตรเทพเลยอ่ะตาลามีโชว์สกิลว่ะโอ้เฮ้ยมึงอยากเอาอีกเหรออีกลูกอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวลูกสนุกหมดเฮ้ยเข้าใจแล้วเดี๋ยวลูกสนุกหมดมึงก็ยิงเล่นสะเพินเลยโคตรโหดตอนนี้ไปพวกเราจะบุกเข้าไปหนึ่งบ้านกันอย่าปล่อยรอดไปแต่คนเดียวนะไม่ใช่แค่หมู่บ้านกลับขึ้นมาแต่จากนี้ไปเราต้องเดินทับปฏิปสาของเจ้าที่และเอาหัวของมันมาว่าไงนะเจ้าสองคนนี้บอกข้ามาว่าทำไมถึงหมู่บ้านถึงไม่มีผู้หญิงเลยล่ะเอ๊ะพวกเราสามารถสืบพันธุ์ได้แค่ปีละครั้งครับแล้วคนตอนนี้ผู้หญิงทุกคนพูดถึงเจ้าหน้าที่กับคนที่เขาเอาตัวไปเบรกเล็กสภาพผู้หญิงตอนนี้เลยวะสงสารแทนเนี่ยสงสารเอวอะผู้หญิงเล็กสภาพแล้วทำให้ผู้เจ้าสืบพันธุ์นี้ล่ะเอาภรรยาและลูกเข้ากับขึ้นมาแต่ก็เลยใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์แล้วโอ้โหพูดดีวะโอ้โหพูดดีมันมีค่าไว้ต่างอะไรจะสัตว์เลี้ยงมาซะเย็ดเด้แล้วโลกนี้ไม่ความถูกต้องเลยความชั่วร้ายอยู่แล้วก็นี่ก็เป็นความถูกต้องถึงจะฆ่าไปเจ้าก็สามารถพบหน้าของมันเพื่อหลุดแล้วก็พูดกับเขาว่าเราสู้จนสุดตายเย็ดโดเราจะปกป้องครอบครัวจนตัวตายนะเอาพยายามเอาพระเจ้ากลับขึ้นมาเอาลูกของพระเจ้ากลับขึ้นมาเอาบ้านของพระเจ้ากลับขึ้นมาเอาต้นของพระเจ้ากลับขึ้นมาเย็ดโดพูดโคตรดีเลยอ่ะโอ้โหไอ้เจ้านี่มันเป็นนักรบด้วยกำเนิดแหละไม่ใช่ความสามารถของผู้นำแต่ความสามารถของขุนพลพลังเจ้านี่ก็คือการปลุกระดมผู้คนให้สู้สุดๆว่ะเขาตั้งใจหนึ่งโคตรสุดอ่ะแต่ที่ผมจะยิ่งเสียเยอะ 40% โอเคสุดยอดเลยอ่ะไว้ฟุ้งวัวรวยเลยเจ้าพวกกูยากมันหายไปไหนกันหมดวะดิซึนถ้าผมว่าคือซ่อนกับพวกมันเราต้องไปทำลายล้างแหละดิซึนหรือดิฟเตอร์วะผมอ่านดิซึนกันเลยอ่ะมีข่าวออกมาแล้วครับสุดยอดเลย
เฮ้ยติดซึ่งมึงทำดีแล้วนะแต่มึงโดนมุกที่มันแป๊กๆหน่อยก็ได้นะเออทนไว้ก่อนเพราะว่าเราเอาน้ำขึ้นจะปล่อยน้ำไม่ได้อะแล้วไม่ไอ้บัตซอฟผูยาบัตซอฟเอ้ยให้ตายสิเดี๋ยวน่าจะฆ่ามันหมดก็เส้นเรื่องนะเฮ้ยดิฟโอ้โหนักพายเอกเราว่าโอ้โหโคตรเท่เลยแล้วเมื่อกี้ยังเอาฉากไออัลบั้มเพลงมาเลยนะก็เลยขึ้นก็เลยขึ้นอ่ะเหี้ยนี่ยังเกิดอะไรขึ้นนี่ไงตายหาไม่เหลือครับผมไม่มีเกาะนะโชยศักดิ์เขาจะจมกองกำลังครับผมก็เลยขึ้นอ่ะท้าทายออกมุมบ้านครับบุ้ยเย็ดโดโคตรโหดดิฟเตอร์เหรอพร้อมยังเข้ามาสิอย่าปล่อยนี่ไม่ได้ตามไปแล้วเอาว่าว่าอะไรเชียวดิปเตอร์อยู่เบื้องหลังจริงๆด้วยไม่มันจะจับมันได้เย็ดโดเราบอกมาเลยมาเลยเอาละได้เวลาเริ่มกันแล้วล่ะทุกคนพร้อมแล้วสินะแผนการลบครับผมในสงครามความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเขาขึ้นไหวตามที่ข้าบอกนะเอาล่ะอย่าเป็นห่วงไปเลยถ้าผ่านพระเจ้าแค่ตายนั่นเองแหละเอวไม่เคยกลัวตายนะผมถ้าเป็นสงครามเอาหมู่บ้านตัวเองให้เล่าไปก่อนบุกเข้าไปโอ้โหเสียงเพลงข้าเคยคุมทัพกว่า 200,000 คนต้องกลับมาไปแบบนี้ซะได้เนี่ยเออบุญอากาศเคยคุมนะครับจริงฮะแต่แบบนี้มันก็สนุกไม่เร็วนะความสามารถของเนี่ยไม่เคยพอเลยพับผ้าสิพระเอกเรามีพลังในการต่อสู้อมุนและกลับมีพลังในการวางแผนส่วนคนนั้นแหละอีกคนนึงอ่ะส่วนคนนั้นก็วางแผนในการทำธนูแล้วมันโคตรเก่งเลยนะไปล้อมมาครับวางแผนกับดักเกมด้วยนะอะไรกันทำบ้านอะไรของมันน่ะกำลังยิ้มอยู่เหรออ๋อนี่เราบุญอากาศไงอะไรเนี่ยเอือเรียบร้อยปล่อยมาเอามาได้เริ่มได้เอาให้ได้ที่สุดเนาะเริ่มเข้าสิว่างทำอะไรวะเร็วเข้าเลยเข้าเร็วเข้าสิเดี๋ยวก็อุปกรณ์มันก็สั่งเก่งอยู่นะเดี๋ยวจะดูไฟให้พร้อมจากนี้ไปได้เวลาล่าหมู่บ้านพวกเจ้าแล้วเก็บจ่ายไว้ดีล่ะการอำลาจากไปหมู่บ้านพวกผมเจ้าไว้น่ะแล้วเป็นการบอกลาชีวิตท่านของพวกเจ้าด้วยยิงได้โหตั้งใจเผาว่าตัวเองให้เป็นการยิ่งใหญ่นะผมอันนี้ก็เป็นสงครามอ่ะหนึ่งเบื้องปกตินะสงครามเต็มไปด้วยไฟแล้วก็การเสียน้ำตาลนะครับผมฉะนั้นเรื่องนี้ก็สอนอะไรเยอะแยะนะฉะนั้นอย่าดูถูกนะแม่จับไว้กลับรถกู ได้กลับรถกูเลยนี่ครับผมกลับรถผมเลยผมไม่กลับแล้วเพราะฐานข้ามันอ่อนแอไงก็เลยเป็นปัญหาไม่น้อยเลยแหละข้าก็เลยพยายามคิดแทบตายเนี่ยว่าจะทำไงพวกมันถึงจะแข็งแกร่งขึ้นข้าไม่คิดเลยว่าต้องมาเรียนแบบเจ้าลิงนั้นเนี่ยลิงนั้นคือใครวะไอ้นั่นเลยนะไอ้นั่นคือใครไม่รู้เลยที่นี่คือวาสาซึ่งว่าต่างของข้าเลยล่ะน่าขัดสอนนะผมมาเฮ้ยไอ้สำคัญลูกศรยิงมันติดอะไรไปวะมันติดอะไรไปวะเอาโทษมันกำลังการสงครามอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็หมายความว่าทหารที่อยู่ที่นี่มันก็เป็นทหารเร็วสินะเพราะงั้นก็เลยอดแอร์และซึ่งขอนกำลังใจจนมีทางสู้จนตัวตายเลยหรอกนะมันจะเป็นต้องบกขยี้ทั้งกองทัพจากการเป็นนัก10หรือ20ส่วนหรือกษัตริย์10ส่วนหรือถึง40ส่วนมันก็คงแตกพ่ายแล้วล่ะคงทางมีจุดตูดอ่ะการต่อสู้กับทาสมันไม่ได้มีเกียรติอะไรสักนิดเลยถ้าแพ้พวกมันก็ตายอย่างสูญเปล่าล่ะช่างน่าสงสารเสียจริงเลยมันเก็บอะไรมาวะยิ่งกว่านั้นเราต้องแก้เก็บกวาดพวกมันช่างเป็นการเริ่มต้นที่ดีจริงเลยเป็นสงครามที่ง่ายเป็นบ้าเลยว่ะมันจิ้มอะไรวะมันคืออะไรวะเดี๋ยวลองดูคำตอบนี้เลยนะผมทำอะไรกันแกวะรีบจัดการระบบทัพเลยเข้าม, มาจริงอ๋อมันเคยได้อ๋อว่าไงรีบเป็นนางรำเลยเข้าดูพวกแกได้เป็นบัตรอ๋อเป็นขี้บัตรทายาทใช่ไหมเพราะว่าเราคิดอ๋อน้ำที่เตรียมมาก็เทไม่เหลือแล้วด้วยน่ะ
หม่อมลำขวัญไม่ได้แตะต้นแล้วสินะมันก็อ๋อไม่อยากพูดเลยไอ้ขี้เนี่ยหมู่บ้านนี้ทั้งหมดเป็นกับดักมันเป็นกับดักหมู่บ้านมันไม่ได้ถูกทิ้งกันเหรอแรงยิงได้โอ้โหธนูขี้โหจังเลยอย่างงี้กันอุ้ยอะไรวะยืดดูโอ้โหโคตรเท่เลยวะเท่เรากูมาแล้วโอ้โหเสียงแหกปากเหลิงแกวะแกก็เสียงลิงร้องเนี่ยไม่เห็นเสียงร้องคนเลยสักนิดเนี่ยเอาไงข้าจะโอ้โหของแม่ทัพมาน่ะผมไม่ว่ากันนะถ้าข้าจะโอ้โหเจ้ามาเก็บสะสมน่ะใช่ไหมเจ้าหนูโอ้โหแม่ทัพใครวะโอ้ยแต่เฮ้ยแต่เร็วนะเว้ยโอ้โหอย่างโหดอ่ะเรียบร้อยเดดมองเท่งใส่ข้าแล้วผมแม่ทำไม่เหลือก็หนีแล้วครับใจเจ้านี่โคโยอิสะจู่โจมได้อย่างหมอเจาะโอ้โหแม่ทำมาแล้วก็ทำลายทั้งกองทัพดูเหมือนจะเป็นนักสู้โดยกำเนิดจริงๆสินะชนะแล้วไอ้นี่มันภูมิใจมากกว่าจะเสียใจนะผมอย่าเพิ่งรีบมันยังไม่จบข่าวบอกแล้วไงเราไปถมประสาทกับเจ้าหน้าที่กันน่ะจะบอกว่าไปโทษหลวงนี่จะมีแผนการงั้นเลยผมประกาศก็เล่นมุกแล้วผมเอาจะตีข้าศึกอ่ะต้องตามพวกมันไปจนต้องอะไรต้องต่อของมันได้นี่ข้าถูกสอบมาจนตีพวกมันจนกว่าจะกัดล้างมันนี้สิ้นซากอ่ะนี่เป็นคำสอนของพ่อข้าลุงข้าแกก็ลุงอื่นของข้าตัวคนข้าและข้าตัวของข้ามึงเอาตระกูลเจ้านี่เป็นบ้าเหมือนกันหมดเลยนี่หว่าเพราะงั้นเจ้าเลยเป็นแบบนี้สินะถ้ามีความคิดดีแล้วล่ะเออก็พูดทหารที่หนีไปอะไรวะคนได้สัมผัสกับการโลกกันหมดแล้วมั้งโอ้ยไอ้ธนูมากับดักวะเออวะชัวร์เลยนั่นไงโอ้วิโอ้โหเยอะตัวอีกแล้วกับดักอีกแล้วเหรออุ้ยน่ากลัวเรื่องนะอาสาคนมันรวมกันไม่ยังสู้ได้หมดอ่ะโคตรโหดอ่ะเหมือนคนนั้นจริงๆด้วยนะไอ้เรื่องได้แบบนี้น่ะเฮ้ยไอ้ธนูมีปมว่ะนี่มันขัดแย้งกับวิธีของนักรบนะครับไม่ยุติธรรมเลยอ่ะไม่ยุติธรรมเหรอวิธีของนักรบอ่ะอันนี้ผู้หญิงอ่ะอะไรที่แหละที่ไม่ยุติธรรมอ่ะมันไม่มีความยุติธรรมหรือวิธีเกียรติยศในสงครามนะแม่งไปดุนหมดเลยใช่ป่ะที่สายจริงนะโยอิจิเอาโยอิจิว่ะมันก็เจอตระกูลโทระตระกูลมิโนตะหรือไม่ผู้ชายบ้าบอของบงโทระตักเขาขี้เกียจกันหมดเนี่ยคุณไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นแค่ตามๆที่ผมบอกก็โผล่ตกลงผู้ชายทั้งคู่นะผมแค่ผมยาวก็ผมก็รู้ว่าเป็นไงนะหรือสักทีเถอะหรือสักทีเถอะเรื่องของคนแบบนั้นน่ะเรื่องของไอ้สัปหลาบแบบนั้นน่ะแต่งตัวอ่ะมาคบกันเลยสินะจะอยู่ในกองเพลิงนี่แม่งโคตรเท่เลยฮะพวกนั้นไปไหนกันหมดน่ะมันมีฐานกลับมาไว้ตัวถือคนเดียวแล้วเหรอแม้แต่กันและนาก็ยังไม่มีหวานเชียวเพราะมันต้องไม่ใช่การกระบอกกระบุธรรมดาแล้วแต่ว่าเราทหารที่เราส่วนใหญ่ป้องกันนี้คิดว่าแบบนี้มันถูกจริงๆแล้วเหรอครับสถานการณ์ของสงครามในประเทศแม่กำลังเข้าใกล้ยุติธรรมเราบีบบังคับให้อาบมนุษย์เอาเยอะเข้ามาในแดนของพวกเราแต่ที่เหลือขึ้นอยู่กับเวลาก่อนที่ผ่าพันธุ์อื่นจะระเบิดความไม่พอใจออกมาเหมือนกับเจ้าพวกเอลน่ะเรากำลังส่งกำลังไปแค่เพียงหยิบมือเราต้องเจอผนังเราต้องจับมันไปในครั้งเดียวก่อการก่อกบฏแพร่กระจายไปทั่วเขาเอฟยูเดนแห่งนี้เราต้องทำลายหมู่บ้านของพวกมันสักหน่อยเพื่อไปบทเรียนให้กับผู้อื่นถ้าจะเป็นจริงเราคงจะเป็นต้องกำจัดผู้ตัวประกันชาวอุ้ยเฮ้ยมึงอย่าทำนะเฮ้ยหยิงชาวเอฟเลยเหรออย่า
นายท่านครับพุทธทหารพุทธทหารกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเว้ยจริงๆโดนหลอกอยู่เว้ยไก่นะมึงเปิดประตูโอเคขออนุญาตสารครับผมกองทัพครับผมกองกำลังปรับปั้มนะครับพวกเรากำลังไล่ตะเวนและปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่ครับช่วยเปิดประตูไว้ครับเดือดบางแล้วใช่ไหมโอเคครับมึงยิ้มซะเนียนเลยดูแลเลยมึงไม่ควรยิ้มมากเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะรายงานสิรายงานมาสิเป็นไงบ้างมันเป็นการก่อบทอีกคิดไว้จริงใช่ไหมโอเคครับก็ที่จริงอ่ะผมอยากจะต่อคลิปนี้ในลงวันพุธแต่ว่าผมขอลงวันพฤหัสนะเพราะเนื่องจากว่าผมอยากดูต่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในดิสซึ่งตอนที่5ครับผมแล้วก็เสร็จแล้วผมจะลงคลิปแล้วก็มาลงอินเสิร์ตแล้วนี่ครับเสร็จแล้วผมจะตัดถ่ายคัลตี้ไนท์ต่อนะผมจะมึนเลยนะมาเสร็จแล้วครับผมครับผมถ้าอย่างนั้นครับผมดิปเตอร์ไอ้พวกนี้อึ้งเลยนะครับผมโดนหลอกฮะหลอกง่ายไปนะขอรับที่นี่ไปละเฮ้ร้อนไปบ้าเลยฮะเราเธอได้จริงเลยเว้ยแกเอาผู้หญิงไปขังไว้ที่ไหนน่ะหอคอยพวกนั้นอยู่หอคอยไปเถอะก็เลยโดนฆ่าทหารฆ่าล่ะพูดงั้นน่ะเหรอก็สงสารยิ่งหรอกแต่พวกนั้นตายไปเกือบหมดแล้วล่ะแล้วพวกที่เหลืออยู่จืดคงจะการในป่าแล้วนะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะสุดท้ายแล้วเจ้าก็เป็นเหมือนพวกนั้นที่ไปหล่อลวงกับดินแล้วก็แล้วพระเจ้าได้คิดเกินใหม่และกลายเป็นดินดำไงล่ะกูอยากรู้สภาพผู้หญิงเป็นไงบ้างวะอะไรกันน่ะเดี๋ยวเรียบร้อยครับผมทำไมล่ะมาทิ้งกูแล้วการจะฆ่ามันขึ้นอยู่กับการกระทำการที่คุณเตียนโถผู้ยอมแพ้มันเป็นเรื่องน่าอายแต่ว่าแต่นี่แต่ว่าพวกเราไม่ความไม่ยศนักรบก็ยังไม่ทิ้งความอะไรนะผมเรื่องที่เราต้องทำคือการไปช่วยผู้หญิงพร้อมนะเอาไงไปกันเถอะทำใจรอไว้แล้วเป็นไงไม่โป้เลยฮะฆ่ายิปปี้จริงไอ้พวกขี้เนี่ยในภาษานี้มาไล่ฆ่าข้าจะเคลื่อนพวกมันจะถอนรากถอนโคนพวกมันแล้วจะฆ่าไม่ให้เหลือซากนั่นแหละโอเคครับไม่มีต่อใช่ไหมผมมาแค่นี้แหละโคตรเฮียเลยขอรู้ต่อเลยโอ้โหเฮ้ยเอาจริงดิอุ้ยดิเฮ้ยโอ้โหทั้งค่ายนี้กล้าเล่นมากเลยนะตั้งแต่เบอร์เซอร์ละเอาจริงนะแม่กระทบติดใจผู้หญิงมากตอนนี้พูดตรงๆเลยดูดิตอนนี้รู้สึกสงสารเอลอ่ะสงสารผู้หญิงเอลอ่ะถึงแม้มันจะประสบมันได้แค่ปีเดียวใช่ไหมแต่ที่ผมดูมาใช่ไหมโอเคครับก็เพื่อเสร็จแล้วเราก็จบคลิปไปเลยครับโอเคบ๊ายบายทุกคนครับ4 ทีให้เล่นแหละมาบ๊ายบาย